สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามกะปิทันเนอร์พาเพื่อนๆมาชมการก่อสร้างสถานีรถไฟเฮลิเซานะคะที่เรายืนอยู่นี้ทางฝั่งของโบสถ์นะคะจะมองเห็นสะพานข้ามถนนนะคะเขาสร้างเพื่อให้ประชาชนได้เดินข้ามถนนได้โดยปลอดภัยนะคะเพราะว่าถนนประชาชนไม่สามารถเดินได้ตามปกติได้นะคะเราก็มาใช้สะพานนี้แทนแล้วก็พาเพื่อนๆมาขึ้นสะพานเลยค่ะเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟเฮลิเซานะคะหรือว่าเรียกว่าเฮลิเซาบานโฮปนะคะพาเดินมาตามทางเดินเลยค่ะก็ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือข้างล่างนะคะเป็นสถานีรถไฟข้างซ้ายมือของเราเป็นที่จอดรถนะคะเป็น2ชั้นสำหรับที่จอดรถสำหรับประชาชนทั่วไปพาเพื่อนๆเดินมาเรื่อยๆยังก่อสร้างมานานเป็นปีแล้วค่ะยังไม่เสร็จที่เราเห็นรางรถไฟนั้นก็คือทางรถไฟที่จะไปอัปเปนเซนอีกตำบลหนึ่งนะคะนี่ก็มาดูทางลงมีไว้สำหรับว่าคนพิการก็ผ่านได้นะคะเขาก็จะมีลิฟต์ให้นะคะแต่สำหรับคนบุคคลธรรมดาก็มีบันไดลงไปนะคะเดินลงไปนี่เราก็พาเพื่อนๆมาดูฝั่งทางนี้นะคะอีกฟากหนึ่งนะคะของสถานีรถไฟที่จะสร้างนะคะตรงที่สีดำๆนั้นเป็นอุโมงค์นะคะสำหรับรถไฟวิ่งลอดใต้โบสถ์นี่นะคะมานะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆ เดินลงไปข้างล่างนะคะพาเดินรอบไปทางโบสถ์เลยค่ะว่าก่อสร้างเนี่ยมันจะตัดไปยังไงนะคะนานมากตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะข้ามปีมาก็ยังไม่เสร็จมาเดินมาเลยค่ะโอ้มาเจอดอกไม้ค่ะเพื่อนๆคนชอบดอกไม้ตรงลี่ก็ไปถ่ายเลยค่ะแม้จะสแตนเนี่ยธรรมดาแล้วมันจะสวยมากนะคะมันไม่รกขนาดนี้เดินต่อไปเลยค่ะไปดูตรงที่สร้างนั้นกว้างมากนะคะเขาจะเจาะลงไปเพื่อจะให้ทั้งรถไฟและรถยนต์วิ่งนะคะใต้สะพานนั้นแหละค่ะเป็นเหมือนอุโมงค์นะคะตรงโบสถ์นั้นนะคะแล้วก็มาอีกฝากหนึ่งของถนนรถเมย์ก็จะแหมปีที่แล้ววิ่งอีกฝั่งหนึ่งปีนี้วิ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะอ้อมมาเลยนี่ค่ะตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นที่ของเป็นสนามของโบสถ์นะคะตอนนี้ก็มาตัดเป็นถนนเป็นลึกลงไปนะคะแล้วก็จะมีทางเท้านะคะจะเห็นว่าทางเท้าอยู่ข้างๆแล้วข้างบนนี่จะเป็นโบสถ์ก็จะสำหรับคนว่าเดินดูถนนหรืออะไรได้ทำนองนี้แหละค่ะคิดเอาเองนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นโปรเจกต์เขาว่ามีอะไรนี่ค่ะโบสถ์คาทอลิกที่เฮลิเซาจะมีโบสถ์สองศาสนานะคะคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์พาเพื่อนๆมาชมกันก่อสร้างนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่นะคะจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็ข้ามถนนมาอีกฟากมาถ่ายเพื่อนๆดูนะคะทีนี้เราก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งสถานีรถไฟแล้วค่ะถ่ายให้เพื่อนๆชมว่าสภาพการก่อสร้างเป็นอย่างไรนะคะเสร็จเมื่อไหร่จะถ่ายให้เพื่อนๆชมอีกรอบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ